วัสดีครับผมสวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแตกช็อตโฆษณาพอดีผมไปเห็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเขามีชื่อว่า Happy Fresh เป็นแอปพลิเคชันซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือกดซื้อของได้เลยจากห้างจากอะไรอย่างเงี้ยผ่านทางแอปนี้ได้เลยแต่ประเด็นสำคัญก็คือโฆษณาเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าตัวแอปพลิเคชัน Happy Flash เนี่ยจะมีโฆษณาต้องจองยังไงวะคือโฆษณาหัวใจหลักสำคัญคือมันต้องขายตัวเองอยู่แล้ว1อันดับต้นๆมันต้องขาย2เดี๋ยวนี้การแข่งขันมันสูงในวงการโฆษณาซึ่งจริงๆวงการโฆษณาการแข่งขันสูงเป็นปกติอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณอยู่ในโฟกัสของคนได้ส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยจะทำบ่อยและมักจะได้ผลเสมอคือต้องเข้าใจง่ายตลกได้จะดีมากฮิตคนดูอันนี้สำคัญไม่ต้องฮิตคนดูเอางี้เราลองมาดูไปพร้อมกันดีกว่าโฆษณาเนี้ยมันมีทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวผมจะพยาวเลยแล้วก็เราลองมาดูนะดูแล้ววิเคราะห์ไปพร้อมๆกันว่าแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาทำโฆษณามาเนี่ยผ่านไม่ผ่านคนดูอย่างเราแม่งซื้อไม่ซื้อเอางี้ดีกว่ารายการแตกช็อตมันก็อย่างนี้กันเลยดีกว่าเนี่ยเอากันแบบตรงๆต่อหน้าต่อตากันอย่างนี้เลยเบาเสียงนิดนึงขอที่มีกี่เหล่มีระเบิดเงาข้าวหน่อยขอที่มีกี่เหล่ขอที่มีกี่เหล่ชิบหายแล้วอายุมันสุขังพลังนั่นพึ่งสิพึ่งสิจะสิดอ่ะมันจะแดงวะตอนเรียนรอดอก็ไม่ตั้งใจด้วยกูพี่เผือกยังไงก็พี่เผือกนะแกจะมีตัวของเล็ดเหรอเล็ดก็เล็ดแกจะมีสวัสดิ์ส่วนตัวอยู่มึงไม่เคลียร์กันก่อนอ่ะ I think it's red I give you 20 baht blue it's red it's blue red blue ผมก็ blue red blue 20 second left cut it please กันหรือแดง I think it's red it's blue red blue no no เรียกสักทีแหมไม่ไหวแล้วพูดไทยอย่างชัดป้าเลือกให้หน่อยคุณธนาชาติอ๋อระเบิดซีเรียลนัมเบอร์ A34DZQ เย็ดเด้เว้ยป้าเก่งจังเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เป็นสายไฟเลี้ยงด้านบนเชื่อมต่อกับวงจรทั้งหมดไอ้เหี้ยป้าตันเงียบ Who is this เนี่ยป้าสมศรีจาก Happy Freshใช่ครับเพราะที่ Happy Fresh เราจ้างนักฝึกคนป้าสมศรีอีกหลายคนให้มาเป็น Personal Shopper เพื่อมาช่วยคุณเลือกซื้อของสดของใช้อย่างมืออาชีพไม่ต้องรีบไม่ต้องทำรอบแค่เลือกให้ดีแล้วให้ไรเดอร์ของเราส่งตรงถึงบ้านคุณ Happy Fresh เลือกแต่ของที่ดีที่สดเพื่อคุณโอเคจากตัวแรกนะโฆษณาตัวแรกคือเป็นเหตุการณ์ที่พี่เผือกกับทีมหน่วยสวอตพูดงี้แล้วกันเข้ามาในพื้นที่เหตุการณ์คือมีตัวประกันพร้อมระเบิดผูกไว้ที่ตัวพี่เผือกกับทีมต้องมาเก็บกู้ระเบิดตรงนี้เพื่อที่จะช่วยตัวประกันนี้ให้ได้ตัวโฆษณาตัวนี้โยนคอนฟิกง่ายๆก็คือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเถียงกันอีกคนบอกน้ำเงินอีกคนแดงพร้อมโยนคอมเมดี้ลงมาอย่างที่ผมบอกไปยุคสมัยเนี้ยช่องที่ถูกใจคนไทยมากที่สุดผมขอถึงวิสาสะการันตีเลยว่าคอมเมดี้แล้วลองนึกภาพว่าหนังผีขายๆอ่ะยังต้องมีคอมเมดี้เลยเพราะฉะนั้นคอมเมดี้สำคัญมากบิ้วเรานิดนึงนะบิ้วเรานิดนึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วให้พี่เผือกแทงว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกตัดสายไหนดีเขาก็ตัดสินใจไม่ได้เว้ยว่าจะยังไงดีว่าสีไหนสีไหนสักพักตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ไงเขาก็ตีความไอ้การที่พี่เผือกเลือกไม่ได้เนี่ย
กับ personal shopper ที่ทาง Happy Fresh เขาบอกว่าทางแอปพลิเคชันเขาอะเหมือนคุณอยากได้หมูใช่ไหมเออคุณก็ติ๊กไปคุณอยากได้ผักคุณก็ติ๊กไปเขาจะมี personal shopper ให้คุณเอ๊ะ personal shopper มีหน้าที่เลือกสินค้าที่ดีที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เอากิมมิคตรงเนี้ยมาตีเป็นโฆษณาแล้วเอามาใส่ในโฆษณาตัวนี้คือให้พี่เผือกเลือกไม่ได้ถูกไหมก็ให้คุณป้าอีกนิดเข้าใจเล่นนะให้ป้าคนนี้มาเลือกให้ว่าจะตัดน้ำเงินหรือแดงเอ้ยเฮียเข้าใจคิดคือจริงๆไอ้มุกแบบเนี้ยเป็นอะไรที่แม่งแบบถามว่าง่ายไหมคือมันง่ายเพราะเรามาดูกันที่ปลายทางแล้วไงแต่คุณลองนึกภาพว่าไอ้เฮียเชื่อมโยงด้วยคอมเมดี้แล้วแบบกินง่ายแม่งสำหรับผมแม่งไม่ง่ายนะเว้ยเห็นเป็นโฆษณาคอมเมดี้คือบางคนดูผ่านเนี่ยความยาว2นาทีกว่าๆเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกเป็นโฆษณาตลกอันนึงแต่แม่งจริงๆการหยอดตลกแบบนี้กับการขายประเด็นตรงนี้ไปด้วยเนี่ยนี่จริงๆเป็นเรื่องที่แม่งตลกและฉลาดมากนะดูสปอตตัวต่อไปดีกว่า Ladies and gentlemen ว้าวตัวนี้ดูลักชัวรี่ขึ้นนะเอ้ยเหมือนล้อไอ้นี่เลยซีรีส์อ่ะซีรีส์ที่น้องจอยเล่นน่ะพอจะทันอยู่นะเร็วจังวะเล่นกับเลือกไงเล่นแสดงว่าเขาเล่นกับคำว่าเลือกเอาอีกแล้วเล่นจังเลยเร็วโอเคเลือกไม่ได้ก็เรียกเธอโอเคโอเคเล่นขี่เขามาเลือกขี่เขามาเลือกเจ๋งดีเจ๋งดีเอาเลือกไม่ได้วะอ่ามาช่วยเลือกหน่อยดิเอาประเด็นตรงนี้มาขายเลยโอเคโอเคเก็ตง่ายด้วยแมปที่พอมือฟี่เล่นกับลูกข่าวที่บ้านนี่858โคนไปที่ D7มันต้องเล่นใหญ่เลยเว้ยจริงๆเขาทำถูกแล้วที่ D8ลูกข่าวเย็ดโดเลือกเก่งใครอะใครยะด้วยป้าสมศรีจะแฮปปี้เฟรชรายการแตกช็อตเนี่ยผมพยายามทำอย่างหนึ่งคือพยายามทำให้พวกเราเนี่ยชาวนอนหนังเนี่ยได้ฝึกเป็นผู้ผลิตไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นโฆษณาตัวที่2ก็จะเล่นกับคำว่าเลือกผมเชื่อว่าโฆษณาตัวที่3ก็จะเล่นกับประเด็นเลือกเหมือนกันแต่ณตอนนี้สิ่งที่เขาเล่นคือโฆษณาตัวที่2นะเขาเซตให้เป็นกิมมิคคือเป็นสถานการณ์ที่พี่เผือกต้องแข่งขันหมากรุกตัวนี้กับฝรั่งคนหนึ่งอยู่ซึ่งบรรยากาศเครียดมากเขาให้พี่เผือกเลือกปั๊บมันจะแพ้แล้วเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ป้าสมศรีแห่ง Happy Face ป้าผมสีแห่ง Happy Face เนี่ยก็ชะโงกหน้าแล้วแบบเลือกไม่ได้ก็เรียกเธออ่ะป้าเลือกได้หมดเพราะว่าสิ่งที่โฆษณาตัวนี้กำลังทำก็คือพรีเซนต์ป้าสมศรีให้ดูเลือกเก่งที่สุดเพราะมันจะได้ลิงก์กับลูกค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโฆษณาเขาก็พยายามลิงก์ให้เรารู้สึกได้ว่าทาง Happy Face เนี่ยมี Personal Shopper ที่เก่งพร้อมจะช่วยคุณเลือกของให้คุณอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เนี่ยพรีเซนต์ตรงนี้และพอป้าสมศรีมาเลือกทำยังไงให้โมเมนต์ช่วงป้าสมศรีมาเลือกเนี่ยมันสร้างเสียงหัวเราะแล้วมันฮิตคนดูได้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่โฆษณามักจะทำและมันจำเป็นจะต้องทำคือการคีปคนดูหรือฮุกคนดูให้ได้ภายในเสี้ยววินาทีโฆษณาตัวนี้เลือกที่จะเล่นใหญ่เลยแบบที่พอเมอร์ฟี่เล่นกับดักคาวในปารีสปี1858โอ้โหเฮียแม่งแบบเป็นกูรูเรื่องหมากรุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใครที่เป็นคนทำงานจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆคือแบบไอ้เฮียบิ๊กไอเดียอยู่ใต้จมูกเองแต่ทำไมพวกกูคิดไม่ได้วะไอ้บิ๊กไอเดียใต้จมูกนี่แหละแม่งยากใครเป็นคนทำงานจะรู้เลยว่าบิ๊กไอเดียใต้จมูกเนี่ยแม่งยากชิบหายเลยมาดูสปอตตัวสุดท้ายดีกว่าดูว่าสปอตตัวสุดท้ายเขาจะเล่นอะไรซอมบี้นะอ
เอาไงดีพี่พูดไทยได้เหรอไอ้ที่มีบัตรประชาชนด้วยอยู่ดินแดนมีฝรั่งสองเรื่องเลยไงนี่ก็แบบเออมาเล่นอย่างนี้มันก็มีแค่สองทางอ่ะจะโดดลงหน้าต่างหรือบันไดหนีไฟต่างโคตรสูงเลยอ่ะประเด็นอย่าลืมนะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทีมโฆษณาตัวนี้ว่าชุดโฆษณาเนี้ยเขาต้องการจะเล่นกับคำว่าเลือกนะครับซอมบี้มาซอมบี้มาอ๋อซอมบี้เอานึกว่าหนีวิ่งออกแม่เสร็จวิ่งออกมันคือหนีไงก็เข้าใจว่าหนีเนี่ยกระจก2ได้ป่ะถ้ามีทางหน้าต่างเราคงไม่รอดแน่เพราะเราอยู่ชั้น13ซอมบี้ประเภทนี้เป็นซอมบี้ประเภทคลิกเกอร์ซึ่งมองไม่เห็นแต่เซนซิทีฟต่อเสียงความสามารถในการได้ยิน10เดซิเบลขึ้นไปตึกเนี้ยมีแล้วป้าคุยไม่ได้ยินกันเหรอซึ่งมันจะมีบันไดหนีไฟอยู่นอกตัวอาคารเราจะใช้กระป๋องเนี่ยปาผ่านช่องระบายอากาศที่มันพังทะลุออกไปอีกห้องนึงเพื่อให้ซอมบี้มันตามเสียงไปเลือกเก่งอะใครวะพี่โอเคจริงเหรอวะสองเรื่องแล้วนะเนี่ยป้าสมศรีจะแฮปปี้เฟรชใช่ครับเพราะที่แฮปปี้เฟรชเราจ้างและฝึกคนแบบป้าสมศรีอีกหลายคนให้มาเป็น personal shopper เพื่อมาช่วยคนเลือกซื้อของสดของใช้อย่างมืออาชีพไม่ต้องรีบไม่ต้องทำรอแค่เลือกให้ดีเหมือนเดิมนะครับจบเหมือนกันของเราส่งตรงถึงบ้านคุณแฮปปี้เฟรชเลือกแต่ของที่ดีเอ้าป้าโดนกัดไอ้เหี้ยแสบใครคือคนคิดบิ๊กไอเดียนี้วะแสบสำหรับผมนะคนที่คิดบิ๊กไอเดียโฆษณาชุดนี้นะครับ3ตัวนี้ให้ Happy Fresh ถือว่าแสบมากเพราะว่าเนี่ยดูจบปั๊บเนี่ยเราเข้าใจเลยว่า Happy Fresh คือแอปพลิเคชันซื้อของมี Personal Shopper ให้เลือกของส่งถึงบ้านเพราะฉะนั้นถือว่าคนที่ทำโฆษณาตัวนี้แสบมากและสิ่งที่เป็นต่อมาก็คือตลกด้วยนอกจากตลกระหว่างทางเรายังเข้าใจลูกค้าไปด้วยเฮ้ยอันนี้โอเคมากเพราะฉะนั้นสรุปนะครับโฆษณา3ตัวนี้ตัวแรกกู้ระเบิดมีความเป็นแอคชั่นหน่อยๆตลกนะครับและทำให้เราเข้าใจแฮปปี้เฟสได้เป็นอย่างดีตัวที่2เป็นเล่นหมากรุกอันนี้ง่ายเลยเขาเล่นกับคำว่าเลือกแบบอย่างชัดเจนเลยและสร้างความเข้าใจต่อคนดูที่มีต่อ Happy Fresh ได้อย่างชัดเจนโฆษณาตัวที่3เป็นซอมบี้อันนี้เหมือนเป็นโฆษณาตัวสุดท้ายแล้วเขาก็เล่นใหญ่หน่อยเป็นซอมบี้มาแต่ก็ยังอยู่บนประเด็นของคำว่าเลือกเมื่อเราดูจบปั๊บโฆษณาตัวที่3ก็สามารถสร้างความเข้าใจต่อคนดูที่มีต่อ Happy Fresh ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าผมให้คะแนนนะครับโฆษณา3ตัวเนี้ยวิธีการนำเสนอลูกค้าแมสเสจต่างๆผ่านทางเรื่องราวที่มันมีผมขอให้ว่าค่อนข้างดี2เรื่องการแสดงผมไม่ติดส่วนใหญ่แล้วนักแสดงที่เล่นในโฆษณามักจะโอเคอีกอย่างนึงคือสังเกตป้ามันจะมีอยู่จังหวะนึงตัวโฆษณาตัวสุดท้ายนะตัวที่3อ่ะป้ารู้ว่าเป็นซอมบี้พี่เผือกตะโกนให้ช่วยถูกมั้ยแล้วป้าก็แบบวิ่งผมนึกว่าวิ่งหนีสังเกตว่าช็อตนั้นน่ะให้มันติดตลกให้เหมือนป้าแม่งวิ่งหนีเพ่นหางจุกตูดอ่ะวิ่งหนีหางจุกตูดไปแต่สุดท้ายป้ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีจังหวะตัดช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงสอดคล้องกับจังหวะตัดซึ่งมันโอเคส่วนใหญ่เรื่องการแสดงกับจังหวะตัดต่อนู่นนี่งานโฆษณาบ้านเราทำได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอให้ไว้ที่ 8.5 คะแนนตัวโฆษณาตัวเนี้ยได้คะแนนจากผมมากๆคือการพรีเซนต์ลูกค้าสำคัญชิบหายนะดูโฆษณาจบเราต้องเข้าใจว่านี่คือโฆษณาอะไรผมเคยดูโฆษณาตัวนึงที่เป็นโฆษณาที่นอนส่วนใหญ่โฆษณาสมัยก่อนมันจะมีแบบ
ชอบเปรียบเทียบนะกับของที่เขาขายเปรียบเทียบให้เห็นว่าของที่เขาขายมันดีแค่ไหนแล้วผมเคยดูโฆษณาสมัยก่อนตัวหนึ่งจะเป็นโฆษณาที่นอนเขาต้องการจะพรีเซนต์ว่าที่นอนของเขาอะหลับสบายใครได้สัมผัสรับรองว่าหลับเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือการคิดบิ๊กไอเดียในโฆษณาแม่งจริงๆแม่งเหี้ยยากมากและเข้มข้นมากๆเพราะว่ามันสั้นและมันต้องกระชับเข้าใจเลยรายการแตกช็อตเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องเรียนไกลๆนะที่เอางานโฆษณาพวกนี้แล้วเรามาคิดเรามาวิเคราะห์เรามาฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันคือยุคสมัยนี้นะตลาดออนไลน์มันก็หนักผมก็เลยคิดรายการแตกช็อตโฆษณาขึ้นมาด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนไม่ใช่แค่สายภาพยนตร์อย่างเดียวมันเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่คิดจะทำธุรกิจด้วยคุณสามารถดูรายการแตกช็อตโฆษณาแล้วก็เอาไปปรับใช้นะปรับวิธีคิดนะครับเอาวิธีคิดเนี่ยที่พวกเรามานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับแล้วก็คอมเมนต์จากเพื่อนๆด้านล่างเนี่ยเอาไปคิดวิเคราะห์และต่อยอดสู่โฆษณาของคุณเพราะฉะนั้นรายการแตกช็อตโฆษณาก็ออกมาในท่วงท่าลีลาประมาณนี้ทุกคนชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์ได้นะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวถ้ามีโฆษณาอะไรโดนๆเจ๋งๆเดี๋ยวเอามาแตกช็อตแล้วมาคุยกันนี้อีกแล้วก็หนึ่งอย่างที่ขอฝากนะครับนอนหนังขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็นอนหนังมีลงสมาชิกนะสามารถเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับผมสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอฝากทุกๆคนเหมือนที่ฝากทุกๆทีนะครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ